คุณรู้หรือไม่กีฬาพายเรือหญิงบรรจุในโอลิมปิกครั้งแรกที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาปี1976ช่วงที่2ของรายการครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของ Sport World และข่าวๆของ Michael Phelps เนี่ยครับไปดู Media Watch กันนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องของตำนานของโค้ชไอซ์ฮอกกี้นั้นเสียชีวิตนะครับติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ครับเรามากันที่เรื่องของวงการไอซ์ฮอกกี้กับข่าวเศร้านะครับเมื่อวิกเตอร์ทีกูนอฟครับตำนานไอซ์ฮอกกี้สหภาพโซเวียตเสียชีวิตในวัย84ปีครับเราหยิบมาจากสื่อ BBC แล้วก็ ESPN นะครับ BBC พูดถึงเจ้าของฉายา Miracle on Ice ครับเสียชีวิตในวัย84ปีครับหลังจากป่วยมานานเขาเป็นแชมป์แห่งชาติของสหภาพโซเวียตครับระหว่างปี1951ถึง54จากนั้นก็เป็นโค้ชแล้วพาโซเวียตนั้นคว้าเหรียญทองไอซ์ฮอกกี้โอลิมปิกฤดูหนาวปี1984ปี88แล้วก็92ครับพา CSKA มอสโกคว้าแชมป์รัสเซีย13สมัยระหว่างปี1977ถึง1989นี่คือ BBC นะครับไปดู ESPN กันบ้างครับก็ระบุข่าวว่าติโกนอฟจากไปในวัย84ปีหลังจากป่วยเรื้อรังมานานรวมทั้งได้เปิดเผยอีกว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของตำนานโค้ชรายนี้ด้วยสำหรับงานศพของติโกนอฟครับจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ที่สโมสร CSKA มอสโกครับไปดูข่าวกีฬารอบโลกอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport Worldสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ก็คว้าชัยชนะได้แล้วครับหยุดสถิติแพ้รวด4เกมติดเอาไว้ได้นะครับหลังจากที่เลอบอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์ของทีมทำคนเดียว29แต้มโดยเป็น16แต้มในควอเตอร์แรกช่วยให้คาวาเลียร์ก็เอาชนะออร์แลนโดเมจิกไปได้106ต่อ74ครับก่อนหน้านี้เจมส์ทำแต้มได้ไม่มากนักในช่วงหลังแล้วก็ออกมายอมรับว่าฟอร์มของตัวเองมีปัญหาอย่างไรก็ตามอดีต MVP 4สมัยก็แสดงให้เห็นว่าสามารถจัดการปัญหาของตัวเองได้แล้วครับด้วยการเร่งทำแต้มตั้งแต่ควอเตอร์แรกช่วยให้ทีมกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จครับจบเกมเจมส์กล่าวว่าเขาชอบวิจารณ์ตัวเองมากที่สุดและไม่มีความสุขกับผลงานของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาสักเท่าไหร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีใครจะกดดันตัวเขาไปมากกว่าตัวเขาเองและไม่อยากพูดอะไรออกมามากมายนักเพราะต้องการจะแสดงผลงานออกมาให้เห็นมากกว่าครับนอกจากนี้เจมส์ก็คงจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในเร็วๆวันนี้ซึ่งคนที่จะพอใจกับเรื่องนี้ที่สุดก็คือเดวิดแบรดเฮดโค้ชของคาวาเลียร์ที่ยอมรับว่าแปลกใจครับที่อยู่ๆเจมส์ก็สามารถพลิกฟอร์มกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งอย่างยอดเยี่ยมและยืนยันว่าฟอร์มการเล่นของเจมส์ส่งผลต่อทุกคนในทีมคาวาเลียร์อย่างแท้จริงครับขณะที่ชาร์ควอนเฮดโค้ชของแมจิกคู่แข่งก็อดที่จะชมฟอร์มการเล่นของเจมในเกมนี้ไม่ได้ครับโดยบอกว่าเจมเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่และทำในสิ่งที่ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ทำด้วยการนำทีมทั้งเกมรุกและเกมรับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ดุดันครับไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์ของคู่นี้นะครับแมจิกนี่ผู้ที่ทำตามได้มากที่สุดคือวิกเตอร์โอลาดิโปนะครับ22แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์ตามมาด้วยนิโคล่าวูเซลส์18แต้ม13รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์แล้วก็อีวานฟูนิเย่8แต้มขณะที่คีฟแลนด์คาวาเลียร์เลบอนเจมส์29แต้ม4รีบาวด์11แอสซิสต์ตามมาด้วยอันเดอร์สันวาเลยาวนะครับ14แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็เควินเลิฟครับ12แต้ม8รีบาวด์แล้วก็5แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันในคู่อื่นครับ LA Clipper ก็ชนะ Charlotte Hornets ไป113ต่อ92 Portland Trail Blazers ครับชนะ Philadelphia 76ers 114ต่อ104 Phoenix Suns แพ้ Toronto Raptors 100ต่อ104ครับ New York Knicks แพ้ Houston Rockets 86ต่อ91 Indiana Pacers ครับชนะ Dallas Mavericks 111ต่อ100แล้วก็ Chicago Bulls ชนะ Utah Jazz 97ต่อ95ครับ
ยังอยู่กันพี่ฝ้าของกัปตันเกมส์ครับเราไปดู NFL กันบ้างครับจัสตินฟอร์เซตครับก็วิ่งตะลุยพาเรเวนส์นั้นเอาชนะเซนต์ได้ครับจัสตินฟอร์เซตวิ่งทำระยะ182หลากับอีก2ทัชดาวครับช่วยให้บัลติมอร์เรเวนส์นั้นบุกถล่มนิวออร์ลีนส์เซนต์ไป34-27ครับในเกม Monday Night Football เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้ทีมเซนต์นั้นพ่ายเป็นเกมที่3ติดต่อกันครับฟอร์เซตนั้นลงสนามในเกมนี้ด้วยผลงานเป็นตัววิ่งที่ทำระยะได้ดีที่สุดใน NFL นะครับเฉลี่ยถือลูกวิ่งทำระยะได้ดังน้อยเนี่ยนะครับ 8.3 หลาต่อครั้งโจแฟรกโก้ควอเตอร์แบ็กของเรเวนส์ครับวันนี้คว้างได้243หลากับอีก1ทัชดาวน์กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมบอกว่าฟอร์เซตนั้นทำผลงานให้กับทีมได้ดีมาตลอดทั้งปีครับเขาซ้อมหนักและส่งผลดีต่อทีมโดยรวมครับส่วนชอนเพย์ตันครับหัวหน้าโค้ชของเซนก็กล่าวว่าพวกเขานั้นต้องไปปรับร่างกายและจิตใจกันใหม่ให้พร้อมสำหรับเกมสำคัญในสัปดาห์หน้าครับพวกเขาจะบุกไปเยือนพิสเบิร์กซีเลอร์ต่อไปครับผลการแข่งขันในเกมนี้ครับทำให้นิวออร์ลีนส์เซนทำสถิติชนะ7แพ้4อยู่อันดับที่2ครับของกลุ่ม NFC ใต้ส่วนเรเวนส์ขึ้นมาอันดับที่2ของกลุ่ม NFC เหนือครับด้วยสถิติชนะ7แพ้4เช่นเดียวกันครับมีผลอีก1เกมนะครับนั่นก็คือนิวยอร์กเจ็ตส์ครับแพ้ให้กับบัฟฟาโลบิลส์ไป3-38เกมนี้ตกค้างมาจากนัดซันเดย์ไนท์นะครับที่ถูกยกเลิกเนื่องจากว่าหิมะตกหนักนั่นเองครับต่อกันที่ข่าวของโรเจอร์เฟเดเลอร์ครับเดี๋ยวจะไปแข่งขันที่ออสเตรเลียครับโรเจอร์เฟเดเลอร์นักเทนนิสมือ2ของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ยอมรับว่าตื่นเต้นครับหลังจากถูกเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสแมตช์พิเศษเพื่อโปรโมทการแข่งขันในเทนนิสรูปแบบที่เรียกว่าฟาสต์เทนนิสที่ออสเตรเลียในต้นปีหน้าครับเฟเดเลอร์เตรียมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้วงการเทนนิสกลับมาเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกด้วยการเข้าแข่งขันแมตช์พิเศษที่ออสเตรเลียกับนักเทนนิสคนดังเจ้าถิ่นก็คือเลตันฮิวิตอดีตมือหนึ่งของโลกในวันที่12มกราคมปีหน้าครับโดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะใช้การแข่งขันแบบฟาสต์เทนนิสซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันแบบปกติก็คือใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งนึงนะครับไม่มีการดิวไม่มีการเสิร์ฟใหม่เมื่อเสิร์ฟเล็ดนะครับแล้วก็จะเล่นเกมไทเบรกทันทีถ้าหากเซตนั้นมีการเสมอกันที่3-3ใครที่ได้4เกมก่อนจะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นทันทีครับโดยที่เครกไทลี่ CEO ของเทนนิสออสเตรเลียเปิดเผยเหตุผลว่าการแข่งขันในรูปแบบฟาสต์เทนนิสจะเป็นการปฏิวัติวงการเทนนิสในระดับสโมสรและแมตช์พิเศษต่างๆให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยจึงเข้ากับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบันครับขณะที่เฟเดเลอร์ก็กล่าวว่าเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะไปเยี่ยมเมืองที่งดงามอย่างซิดนีย์ของออสเตรเลียและเล่นในแมตช์พิเศษแบบนี้ครับและจะได้ลงเล่นกับเพื่อนเก่าอย่างเลตันฮิวิตอีกด้วยครับเมื่อช่วงต้นรายการครับก็เกริ่นเรื่องของไมเคิลเฟลส์ไปครับไปดูความสำเร็จของเจ้าตัวนะครับเขาคว้ารางวัลนักว่ายน้ำยอดเยี่ยมของสหรัฐอเมริกาครับไมเคิลเฟลส์ครับนักว่ายน้ำ18เหรียญทองโอลิมปิกชาวอเมริกันนั้นถูกรับเลือกให้คว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม Golden Goggle Awards ของสมาคมว่ายน้ำสหรัฐอเมริกาประจำปี2014ครับซึ่งครั้งนี้เป็นการคว้ารางวัลเป็นครั้งที่5ของเฟลส์นักตั้งแต่เคยคว้ารางวัลดังกล่าวเป็นหนแรกเมื่อปี2004ครับโดยเฟลส์ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ของสระว่ายน้ำที่เขาซ้อมประจำมารับแทนครับพร้อมทั้งยืนยันว่าเฟลส์จะกลับคืนสู่สระอีกครั้งอย่างแน่นอนครับทั้งนี้เฟลส์นั้นอยู่ในช่วงติดโทษแบนเป็นเวลา6เดือนครับหลังจากที่เขาถูกจับกุมด้วยข้อหาเมาและขับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและไม่ได้ลงซ้อมอีกเลยนับตั้งแต่นั้นครับขณะที่เจ้าของรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิงประจำปีนี้นั้นเป็นของเคชี่เลเดกกี้สาวน้อยวัย17ปีเจ้าของสถิติโลกและเจ้าของเหรียญทองฟรีสไตล์800เมตรที่ลอนดอนเกมส์2012ครับซึ่งครั้งนี้นั้นก็เป็นการคว้ารางวัลเป็นสมัยที่2ติดต่อกันของเธอครับแฟนเทนนิสชาวไทยก็อย่าพลาดนะครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษนะครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับกับรายการ World Tennis Thailand Championship 2015ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกครับนำมาโดยโทมัสเบอร์ดิชมิลอนลาวนิชดาวิดเฟเล่จอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนินีและก็ริชาร์ดกาสเก้นะครับก็แข่งขันกัน31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ครับที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ
ถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นที่เดียวครับที่ช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือว่ารับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ก็ได้ครับยังมีเรื่องราวข่าวสารของกีฬารอบโลกให้น่าสนใจนะครับมีอีกเยอะเลยครับติดตามในสรุปข่าวครับคาร์ลอสนุสมันประธานคณะกรรมการโอลิมปิกบราซิลและหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดจาเนโรร่วมกับเอดูอาร์โดปาเอสนายกเทศมนตรีนครริโอเดจาเนโรร่วมเป็นประธานพิธีเปิดตัวมาสคอตโอลิมปิกและพาราลิมปิก2016อย่างเป็นทางการโดยมาสคอตของโอลิมปิกนั้นเป็นตัวสีเหลืองมีลักษณะคล้ายแมวได้แนวคิดมาจากการผสมผสานสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าทิจูก้าของบราซิลส่วนของพาราลิมปิกเป็นตัวสีฟ้ามีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ได้แนวคิดมาจากการผสมผสานพันธุ์ไม้นานาชนิดในบราซิลอย่างไรก็ตามมาสคอตทั้ง2ตัวยังไม่มีชื่อซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดให้มีการโหวตผ่านเว็บไซต์ Rio 2016เฟอร์รารี่เซตทีมใหม่หวังนำทีมคืนฟอร์มเก่งให้ได้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันฤดูกาลหน้าด้วยการแต่งตั้งมาโก้มาติอาชีรอมมาริจิโออาริวาเบเน่เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่แทนที่สตาฟโค้ชอย่างสเตฟานโนโดเมนิคาลีที่ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังทำผลงานอย่างย่ำแย่นอกจากนี้ยังเปลี่ยนนักขับปืนหนึ่งของทีมจากเฟอร์นันโดอารองโซเป็นเซบาสเตียนเวตเทลเจ้าของแชมป์โลก4สมัยติดโดยเวตเทลจะจับคู่กับคิมี่ไรโคเน่นหลังจากฤดูกาลนี้เฟอร์รารี่จบด้วยลำดับที่4ของตารางทีมคะแนนผู้สร้างมี216แต้มตามหลังทีมแชมป์อย่าง Mercedes GP ถึง485คะแนนส่วนอันดับนักแข่งเฟอร์นันโดอารองโซจบลำดับที่6และคิมิไรโคเน่นจบลำดับที่12นิโก้รอสเบิร์กรองแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันคนล่าสุดของ Mercedes GP มั่นใจสามารถเอาชนะลูอิสแฮมิลตันในการแข่งขันฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนหลังรอสเบิร์กเพิ่งผิดหวังจากการเสียแชมป์สนามสุดท้ายรายการอาบูดาบีกรัมปีที่สนามอาหรับเอมิเรตส์ให้กับเพื่อนร่วมทีมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้รอสเบิร์กยืนยันตนเองเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นคนที่คว้าแชมป์โลกมาครองที่สำคัญตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเขายังมีผลงานในการควอลิฟายที่ดีกว่าแฮมิลตันแม้จะเสียเปรียบในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอยู่บ้างในบางเรสสำหรับรอสเบิร์กฝากผลงานสนามสุดท้ายด้วยการจบลำดับที่14เนื่องจากเครื่องยนต์เกิดการขัดข้องตั้งแต่เริ่มการแข่งขันแม้เจ้าตัวจะคว้าสิทธิ์ครองตำแหน่งโพลโพซิชันในรอบควอลิฟายก็ตามเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สออกมายอมรับว่าไม่พอใจกับผลงานการเล่นของตนเองหลังจากพาทีมออกสตาร์ทด้วยสถิติชนะ5แพ้ถึง7ใน12เกมแรกของฤดูกาลปกติชี้ทีมของเขามีความเปราะบางเกินไปแม้จะมีปัญหาแต่เจมส์ยังคงมั่นใจว่าเขาสามารถพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของข่าวสารวงการกีฬาโลกที่เราหยิบมาฝากกันนะครับพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันครับมีความเคลื่อนไหวของชุดซูซูกิครับมาฝากกันนะครับมงคลทศกรัยและพีรพัฒน์โนชัยยาพาดซ้อมกับทีมชาติไทย25พฤศจิกายนปี1961บ๊อบคูซี่ตำนานพอยต์การ์ดของบอสตันเซลติกเป็นผู้เล่น NBA คนที่2ที่สามารถทำแต้มเกิน 15,000 คะแนน